สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นนักหมากรุกไทยทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ผมจะมาสอนให้ท่านผู้ชมไล่ในส่วนของเบี้ย3ตัวนะครับสำหรับเบี้ย3ตัวเนี่ยมันไล่จนผมว่าไม่ยากนะครับเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดในการไล่นะครับตั้งแต่ที่เราได้ชมมาเนาะก็คือมีหลังโคนมีหน้าโคนอะไรเงี้ยก็ผมว่ามันก็ยากในระดับหนึ่งนะแต่เบี้ย3ตัวเนี่ยผมว่าไม่ค่อยยากสามตัวทําไมถึงไล่จนเพราะว่ามันมีเบี้ยเทียมถ้าเกิดเป็นสามตัวแบบนี้นะครับอันนี้คือไล่ไม่จนแต่ถ้าเป็นสามตัวแบบนี้ไล่จนนะครับเบี้ยสองตัวที่เป็นเบี้ยเทียมจนไหมไม่จนครับก็โอเคเนาะวิธีการไล่ไม่ยากนะครับเหมือนเดิมคือแบ่งกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะครับนี่กลุ่ม A นี่กลุ่ม B แล้วก็พยายามลดตาเดินขุนให้ได้มากที่สุดแล้วจนไล่เข้าไปถึงขอบกระดานนะครับสี่มุมอย่างเงี้ยมุมไหนก็ได้หรือบางทีเราอาจจะแบ่งกองกําลังกลุ่ม B ไปไว้ที่กลุ่ม A บ้างก็ได้นะครับเพื่อลดตาเดินขุนในบางกรณีแต่ส่วนมากเขาจะคงเบี้ยเทียมไว้นะครับในส่วนของกลุ่มเนี้ยก็ลองไล่กันดูเนาะถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็เนี่ยพยายามลดตาเดินขุนทําไมถึงไม่ใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าอนุภาพผมว่ามันซ้ําซ้อนนะครับคือตัวเนี้ยอนุภาพเนี้ยมันซ้ํากับขุนอยู่นะครับเพราะนั้นก็กระจายกันบ้างก็ดีนะครับอันนี้ผมอาจจะไล่ไม่ค่อยถูกใจท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะเดินอะไรนะครับเบี้ยสามตัวมันไม่รู้จะเดินอะไรจริงๆนะครับอันนี้ถ้าบอกตามตรงนะฮะคือมันเดินตรงไหนมันก็จนนะครับคือท่านผู้ชมก็สามารถลองไปฝึกเล่นเองได้นะเวลาเข้ามุมนะครับเข้ามุมในลักษณะนี้เข้ามุมจะมีสามกรณีคุณต้องมาสองกรณีนะครับมีแค่สองกรณีคุณต้องดูก่อนว่าเบี้ยที่คุณไล่อยู่อ่ะถ้าเป็นมุมนี้นะครับคือมีเบี้ยตรงมุมหนึ่งตัวใช่ไหมครับหนึ่งตัวตรงเนี้ยจะใช้รูปแบบของจำชื่อไม่ค่อยได้ปลาดุกยักเงี่ยงนะครับเขาเรียกว่าปลาดุกยักเงี่ยงมันยักเงี่ยงไงเดี๋ยวลองดูนะครับคือแอดซูมว่าเขาพยายามจะออกเนาะแล้วเราพยายามจะไล่เขาลงมาเหมือนเดิมเนาะประมาณนี้แล้วกันเนาะคือถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะยังไล่ไม่จนคุณต้องเข้ารูปเท่านั้นนะครับเข้ารูปไล่เท่านั้นเบี้ยตัวนี้ถูกตำแหน่งแล้วนะครับเบี้ยตัวนี้ต้องมาไว้ตำแหน่งนี้คุณต้องขัดคู่ต่อสู้ในลักษณะนี้นะครับแทงเข้ามาในลักษณะนี้ให้คู่ต่อสู้เนี่ยมีตาเดินแค่สองตานี้นะครับคุณก็ค่อยๆเอาเบี้ยมาค่อยๆเอาเบี้ยมานะครับลุกทีละตัวก็ลุกจนอันนี้ครับคือวิธีการไล่โดยใช้รูปของปลาดุกยักเงี้ยงใช้ในกรณีเบี้ยมีตรงมุมแค่ตัวเดียวนะครับแล้วขุนอยู่ตำแหน่งนี้แต่ถ้ามันเป็นทหารเรียงแถวทหารเรียงแถวจะเป็นรูปแบบของการไล่ที่แบบว่ามีเบี้ยตรงมุมสองตัวนะครับทำนองนี้อันนี้คือทหารเรียงแถวอันนี้ครับคือทหารเรียงแถวก็เป็นรูปที่ไล่ไม่ค่อยยากสําหรับทริคการไล่นะครับก็อย่างที่ผมบอกพยายามบีบตาเดินขุนเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรทํานองเนี้ยพยายามไล่แบ่งกองกําลังอย่าไปกระจุกแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปขุนก็แบบเกาะเบี้ยอยู่นั่นอ่ะผมว่ามันช้านะครับก็แบบเดินเหมือนกับตาข่ายนะครับล้อมมันไปเลยนะครับอะไรทํานองเนี้ยนะครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆล็อกตาเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเขาถอยขุนหนีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็โต้ขุนตามหรือเอาเบี้ยค่อยๆไล่นะครับโอกาสที่จะหลุดจากสามเบี้ยมันค่อนข้างยากถ้าเวลาขุนเขาติดข้างล่างแล้วนะครับคุณก็พยายามเอาเบี้ยขัดล็อกไม่ให้เขาไปไหนได้เนี่ยนะครับเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็พยายามเดินไปนะครับที่เป็นอยู่นะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้คุณก็พยายามเข้ารูปเอาเบี้ยลงไปนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเดินขุนเข้ามาทำนองเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการไล่ด้วยสามเบี้ยนะครับโอเคครับสำหรับในวิดีโอนี้นะก็คงต้องขอจบเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ